ที่เรียกได้ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีทองปีทองแล้วถือว่าเป็นปีทองของเขาเนาะครับผมเล่นอะไรก็ถือประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จมากแม้กระทั่งแบบว่าของ Netflix เห็นไหมก็ยังประสบความสำเร็จแล้วอยู่ดีๆเขาบอกว่าไงรู้ไหมวันนั้นได้ดูสัมภาษณ์ชายชายบอกไม่มีละครเลยบอกถ้าไอ้ชายบอกไม่มีละครเนี่ยไม่มีใครมีแล้วจะมีใครมาไม่มีใครมีแล้วหมายถึงว่าขอต้อนรับคุณชายแล้วก็มิกกี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ็นดูเล่นเนี่ยไม่ใช่บอกว่าไม่มีละครหรอไม่ใช่แล้วชายบุ้งสัมภาษณ์ชื่อสัมภาษณ์เห็นสัมภาษณ์ช่องวันไม่มีละครมาประมาณสัก 8-9 เดือนแล้วบอกฮะจริงเหรอทำไมไม่คือไม่ได้มีละครเยอะเหมือนเมื่อก่อนแต่ก่อนพี่กี่เรื่องครับพี่ตอนนี้ถ่ายอยู่เรื่องนึงเมื่อก่อนจะ 4-5 เรื่องเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะแบบ 7-8 เรื่องอะไรใช่มันต่อเนื่องไงคือรับแล้วมันต่อเนื่องอะไรเงี้ยใครโทรมาก็พร้อมครับว่างครับได้หมดครับใช่ค่ะลูกยังเล็กคือตอนนี้เหลือเรื่องนึงจาก 8-9 เรื่องเหลือแค่เรื่องเดียวใช่มันก็คือจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมันก็จะมีวนๆอยู่อย่างเงี้ยแหละบางทีบางปีเราก็ใช่บางปีเราก็มีน้อยบางปีก็เยอะเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบมาโถมตลอดแต่ปีที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าชายเดินสายรับรางวัลอ่ะเยอะหนึ่งส่วนหนึ่งนะแล้วก็มันได้มีโอกาสสัมภาษณ์ชายบ่อยพอสมควรนะเพราะถือว่าเฮ้ยเล่นมาตาลาดาของปังมาเล่นของสืบสันดานก่อนปังอะไรอย่างเงี้ยยังบ่นว่าแบบถือว่าแบบลูกสองลูกสองเรียนขยันเนี่ยเมื่อกี้เก่งด้วยลูกเข้าโรงเรียนแล้วค่ะขยันหนักเลยตอนนี้เข้าโรงเรียน2คนแล้วเนาะเราเข้าใจกันดีใช่เพราะมันเหนื่อยแต่แน่นอนอยู่ดีเขาบอกว่าอยู่ดีงานที่มันเคยทำทั้งวันมันหายไปเยอะใช่มันก็คืออาจจะมีผลกระทบมากน้อยแล้วแต่คนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชายก็ถือว่ายังโชคดีที่ยังมีละครอยู่นะแต่ว่ามันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายอะไรสักอย่างเข้าใจว่ามันเป็นช่วงที่หลายๆคนก็อาจจะยังงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วจะไปทางไหนกันต่อแต่ว่าคือมั่นใจว่ายังไงเราก็ต้องไปต่อกันแน่นอนใช่ฉันคุยกับน็อตเลยว่าน็อตเข้าใจว่ามันจบนะแต่มันทุกครั้งที่ตอนจบมันจะต้องหาทางออกมันจะต้องออกให้ได้อะมันอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่จะเจอเมื่อไหร่จะตายก่อนหรือเปล่าจริงนะรู้ว่าเป็นแบบให้กำลังใจกันเองเวลามองกูรู้เดี๋ยวมันก็ต้องเจอในที่มืดอ่ะใช่แต่เดี๋ยวกูจะต้องเจอแสงสว่างแต่กูไม่รู้กูจะเจอเมื่อไหร่เท่านั้นแสงสว่างนั่นแหละเราเชื่อมั่นในผู้ใหญ่ในวงการของเราเขากำลังต่อสู้อยู่เดี๋ยวตอนเนี้ยเราก็เริ่มเป็นผู้ใหญ่ในวงการแล้วกันเราก็ต้องต่อสู้ใหญ่กว่าเราสิต่อสู้ไปใช่ไหมล่ะถามว่ามันเจอทางตันเป็นเจอตันอยู่แล้วล่ะแต่มันจะต้องมีแสงนิดๆให้เห็นบ้างล่ะทุกๆครั้งทุกๆวิกฤตนะมันอาจจะมีโอกาสหรือแสงสว่างบ้างเนี่ยเมื่อไหร่จะเจอเท่านั้นแหละใช่ก็อย่ายอมแพ้กับมันก่อนไม่ยอมครับไม่ยอมแพ้อยู่แล้วเนาะเพราะวันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าภาระทุกคนเรามาถึงระดับคุณชายเองที่ผ่านมาต้องถือว่าเป็นปีทองชายนะคือชายโชคดีมากๆที่มีโอกาสได้อยู่ในโปรเจกต์ที่มันดีๆทั้งนั้นเลยมันเป็นชิ้นงานที่เราภูมิใจมากๆอ่ะภูมิใจได้ทุกชิ้นเลยแล้วก็คือด้วยความที่ตลอดเวลาที่ทำงานมาไทยก็จะตั้งใจเสมอไทยก็จะเต็มที่กับทุกๆงานที่ทำเพราะฉะนั้นคือก็ไม่ได้หวังว่ามันจะต้องออกมาปังหรือว่าอะไรแต่เราทำเต็มที่แล้วพอแบบผลตอบรับมันมาดีมากๆมันก็จะมันทำให้แบบร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ทุกวันเลยร้องไห้ใช่ค่ะตอบคำถามคือไปร้องไห้ตลอดเลยแต่เข้าใจคำถามหนึ่งของใจว่าไม่เคยจะคิดจะเปลี่ยนอาชีพเพราะเราอยู่ตรงนี้มานานเกินกว่าที่มันจะเปลี่ยนอาชีพแล้วจริงนะมันคือทุกสิ่งทุกอย่างของชายชายไม่เคยทำแบบชุยชุยชายให้ชายรักแล้วก็ศรัทธาในสิ่งที่ชายทำอยู่เพราะฉะนั้นชายก็เชื่อว่าตราบใดที่เราไม่ทรยศกับอาชีพเราอ่ะมันคือยังไงเราก็อยู่ตรงนี้ได้อย่างมีคุณภาพแล้วเราก็ตั้งใจทำทุกอย่างให้มีคุณภาพอย่างที่เราอยากให้มันเป็นจริงๆมันก็จะไม่เขาคือจะมาในรูปแบบไหนก็ตามนะไทยก็พร้อมที่จะแบบสู้แล้วก็ไปได้เต็มที่ต้องยอมรับก็จริงๆอ่ะถ้าเราไม่ทรยศต่ออาชีพเราเองเนาะถ้าเราไม่เบื่อไปซะก่อนอะไรเงี้ยเนาะมันก็ทำมันได้เนาะใช่ครับมันก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามามันก็จะไปเข้าไปถูกเห็นตอนนี้อบขนมกันด้วยโอ้ชอบเป็นพ่อบ้านเห็นนะชอบทำกับข้าวอยู่แล้วเป็นพ่อบ้านเรานี่ใช่ไหม
บราวนี่บลอนดี้บลอนดี้คุกกี้ไอติมทำหลายอย่างมากแล้วทำอย่างมันควรจะเป็นหน้าที่เธอนะทำไม่เป็นค่ะพี่ชายทำช่วยทำการตลาดเรียนมาอย่างเงี้ยเหรอคะไม่ได้เรียนครับคือชอบทำเองอยู่แล้วคือชอบทำอาหารชอบทำขนมและชอบกินสูงเนาะชอบกินด้วยไงพ่อบ้านพ่อเป็นเจนชอบนะพี่เป็นคนที่อ่อนโยนมากเป็นผู้ชายที่อ่อนโยน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 จริงๆอ่ะพ่อแม่เขาเลี้ยงมาดีจริงป้าแต่นิกไม่เป็นนะนิกไม่เป็นนิกไม่เป็นนิกก็จะผงผางเป็นอีกแนวแต่เขาจะมีแนวอบอุ่นของเขาแบบนี้มีข้าวอร่อยนะมีทำอาหารอร่อยก็ทำก็ขายอาหารเยอะเหมือนกันน้องใช่เขาก็ใส่อาหารเหมือนกันแต่อย่างออกบ้านที่แสดงว่าก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารมาตั้งแต่ชอบทำชอบดูคุณแม่ก็คุณแม่ก็ชอบทำแล้วเราก็ชอบเข้าไปช่วยเข้าครัวกับคุณแม่ตั้งแต่เด็กๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากทำบ้างจังอยากทำตั้งแต่เด็กๆนะแล้วตอนที่คุณแม่แบบลูกลองหั่นนี่ดูสิแบบโอ้ยดีใจมากอ่ะคุณแม่ให้ลองหั่นแล้วอ่ะคุณแม่ให้ลองแบบช่วยใส่แบบซอสส่วนผสมอะไรต่างๆแล้วนั่นคือความสุขแล้วมันก็เป็นภาพจำแล้วมันคือแบบไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรมาจากไหนแต่พอถึงเวลาที่มันต้องทำจริงๆตอนที่ไปเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบลองจับอันนี้มาใส่สารนี้แล้วมันก็ทำออกมาได้เองด้วยพรสวรรค์นะนี่พรสวรรค์ด้วยความทรงจำอะไรต่างๆที่เราความที่อยู่กับคุณแม่อยู่ตลอดทำขายบ้างไหมขนมขายก็ขายขนมทำอยู่เรื่อยแต่คุณส่วนใหญ่คุณจะเป็นแผนกซัพพอร์ตเรื่องมาร์เก็ตติ้งตลาดใช่ค่ะก็คือจะถ่ายคอนเทนต์ทำไมแปดเนาะอันนี้ท่านสังเกตว่าดาราเวลาถ้าสมมติบางคนถ้าเป็นสายคอนเทนต์ก็จะคอนเทนต์ไปจ้างบางคนถ้าไม่ใช่สายคอนเทนต์เวลามีกล้องมาถ่ายมันจะเขินจริงๆทั้งที่เล่นละครมาเยอะเพราะอะไรเนาะมันไม่มีบทคืออาชีพมีบทใช่มันไม่มีบทเหมือนกันคืออาชีพจริงคือผลิตคอนเทนต์ถูกไหมคะทั้งชีวิตคอนเทนต์ในทีวีแต่เมื่อไหร่ที่ต้องขอให้ทำคอนเทนต์เพื่อการขายออนไลน์เพราะเราเป็นแม่ค้าออนไลน์ก็จะเหมือนเขินนิดนึงหรือบางทีเขาอาจจะยังไม่พร้อมเหมือนจะต้องทำอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนผิดที่ผิดทางสำหรับเขาขายของในทีวีอ่ะมันทำโคตรเก่งเลยกล้าพูดตัวเองขายเก่งเลยแต่วันหนึ่งอ่ะเขาจ้างให้ไปไลฟ์เล่นละครเล่นละครนี่คือตัดจะไปทิ้งไปไลฟ์เป็นอีกศาสตร์เขาจ้างไปไลฟ์ซึ่งได้ค่าตัวแพงกว่าทำทีวีนะไลฟ์ครั้งหนึ่งอ่ะทำไม่เป็นเว้ยไม่รู้จะพูดอะไรไม่จะพูดอะไรคือกูจะต้องพูดอะไรอยู่2ชั่วโมงวะใช่คืออันนี้ฉันรู้ว่าอันนี้2ชั่วโมงฉันต่อยฉันทํา2ชั่วโมงฉันทําได้นะเดี๋ยวมันจะเล่าข่าวคุยไปเรื่อยๆเราเอาสัมภาษณ์เธอเดี๋ยวทําร้านอาหารฉันทําได้อ่านมีข้อมูลป้อนให้เรามีข้อมูลป้อนให้เรามีทุกอย่างอินพุตให้เราปุ๊บแต่เวลาไปนั่งไลฟ์ฉันยอมรับบอกเฮ้ยฉันทําไม่เป็นจะพูดอะไรแล้วมีวันนึงอ่ะไลฟ์เสร็จปกตินอนก็ยากอยู่แล้วเนาะมีวันหนึ่งไลฟ์เสร็จอ๋อข้อดีของการไลฟ์คือกูหมดแรงนอนเลยหลับเลยใช้สมองเยอะมากจริงปกติใช่ค่ะแล้วแบบว่ามันแปลกเหมือนกันเนาะอันนี้มันเป็นเรื่องที่แปลกนะใช่ก็คืออย่างที่บอกจริงๆคือเวลาเราเล่นละครอ่ะเขาเขียนบทมาให้หมดแล้วเรารู้เขาวางบล็อกไว้ให้เลยเราเดินไปตรงนี้พูดอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็แบบก็ทำตามแค่นั้นเองใช่แต่พอเนี่ยพอให้เป็นแบบไลฟ์พ่อค้าไลฟ์พ่อค้าหรือให้ต้องพูดอะไรเองเนี่ยแบบนึกไม่ออกมีแต่คนป้อนข้อมูลอย่างเดียวตอนนี้ก็แบบให้พูดเองพูดไม่เป็นละทีหลังก็ส่งสคริปต์ให้ด้วยเขียนได้ก่อนควรจะต้องพูดอะไรอะไรอะไรบ้างไม่บางทีบอกแต่ก็บอกไปหัวข้อแล้วที่เหลือก็ตามสไตล์เลยพี่ชาตามสไตล์นี่คืออะไรอะไรพูดอะไรอยากให้เป็นธรรมชาติใช่ไม่ได้จริงนะแต่มันต้องฝึกอะค่ะปกติกี่ก็แต่ก็รู้ว่าในอนาคตมันต้องฝึกทุกคนไม่เป็นเดี๋ยวมันต้องเป็นเพราะว่าเดี๋ยวทุกอย่างสถานการณ์มันจะบีบบังคับเองใช่ค่ะมันต้องทำให้ได้อะเพื่อความอยู่รอดไม่แต่ถ้าจะให้พูดได้ก็คือพูดในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกหรือเชื่ออะไรอย่างเงี้ยจะพูดได้คือถ้าบอกว่าให้พูดอันนี้เกี่ยวกับนี้หน่อยแล้วแบบเราไม่รู้เราไม่รู้จักแล้วเราไม่รู้ว่าจะต้องพูดว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบมันไม่สามารถจะแบงค์ไปขึ้นมาก็จะแบงค์ไปเลยคือธรรมชาติไม่ใช่คนพูดไปเรื่อยอยู่แล้วใช่เป็นคนเงียบๆมันก็เลยยิ่งยากเนาะเพราะสวรรค์เนาะคนพูดไปเรื่อยอ่ะเพราะมันแกงสมองมันคิดตลอดเวลาเลยเนี่ยพวกเนี้ยเนาะวิกกี้เองก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณพ่อวิขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆขอแสดงความเสียใจคุณพ่อด้วยคุณพ่อเรียกว่าป่วยมานานแล้วป่วยนานแล้วค่ะจริงๆคุณพ่อติดเตียงมา2ปีแล้วค่ะใช่กี้เลยคิดว่าก็แบบนี้ท่านน่าจะสบายกว่าใช่ๆเริ่มจากการเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบใช่ค่ะก็คือเป็นสโตรกมารวม4รอบถือว่าอึดมากๆแล้วค่ะคุณหมอบอกสโตรก4รอบ4รอบค่ะจนทำให้เขาพูดไม่ได้พอพูดไม่ได้แล้วคือคราวนี้เหมือนเราสื่อสารกับเขาบางทีทางด้านสายตาบางทีเรายังอ่านไม่ออกเลยค่ะเพราะว่าด้วยยาทุกอย่างที่เขาได้รับด้วยแล้วก็ร่างกายอ่อนเพลียเริ่มมันก็เลยเหมือนชัตดาวน์ไปเรื่อยๆใช่ค่ะเหมือนก็เลยเหมือน
ทุกคนก็ทำใจอันนี้คือเป็นสิ่งที่คุณจะต้องถ้าสมมติวันนึงนะมัมเคยแบบตัวเองเคยปากเบี้ยวเนี่ยเขาบอกนั่นก็คือหนึ่งในของการเป็นสโตรกนะใช่ค่ะเขาบอกว่าถ้าสมมติมันตัวเองเริ่มมีคิ้วตกตาตกหรืออะไรก็แล้วแต่เริ่มชาคุณต้องรีบเริ่มชาเริ่มอยู่ดีปากมีรสชาติเปรี้ยวๆหรืออะไรเงี้ยนั่นน่ะคือสัญลักษณ์ของสโตรกซึ่งสโตรกทุกวันนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นสำหรับคนแก่แล้วใช่ค่ะใช่ค่ะเขาบอกเด็กๆก็เป็นอาหารการกินเป็นการพักผ่อนด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะเกี่ยวหมดเลยคือโอเคแล้วพ่อเป็นถึง4ครั้ง4ครั้ง4ครั้งแล้วเหมือนแต่ละครั้งก็คือค่อยๆเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนสุดลงสุดลงอะค่ะแต่ก็เป็นครั้งแรกก็กลับมาปกติได้ระดับนึงก็ยังไม่ถึงปกติพอเป็นครั้งแรกปุ๊บก็คือลิ้นแข็งเลยค่ะเป็นครั้งแรกคือค่อนข้างหนักคือลิ้นแข็งแล้วก็พูดไม่ช้าแต่ยังพูดได้ยังขับรถได้ใช่ค่ะขับรถได้แต่ก็พยายามไม่ให้เขาขับนะแต่หลังจากนั้นก็คือค่อยๆลิ้นแข็งขึ้นพูดไม่ชัดจนพูดไม่ได้แล้วก็เหมือนอ่อนแรงไปกล้ามเนื้ออ่อนแรงสองข้างเลยสี่ครั้งนี่ภายในระยะเวลากี่ปี2ปีกว่าค่ะก็มันค่อยๆเป็นใช่ใช่ค่ะเร็วๆค่ะก็คือเขาสุดค่อนข้างเร็วแต่ว่ามันมีปัญหาสุขภาพก่อนนั้นด้วยเคยเป็นมะเร็งลำไส้เคยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับการดูแลร่างกายเรื่องอาหารความเครียดทุกอย่างใช่ใช่ก็คือทุกคนมีเวลาที่จะทำใจแล้วล่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเข้าใจแล้วเราไม่อยากให้ท่านทรมานต่อไปใช่ใช่ค่ะเนี่ยอย่างคุณยิ่งเป็นคนที่แบบว่าต้องยอมรับอย่างนึงว่าเรื่องครอบครัวเคยมาสัมภาษณ์ยิ่งซ้ำไปว่าเมื่อก่อนจะมีอะไรกันแต่ละครั้งต้องจดวันที่อะไรอย่างเงี้ยวันไข่โตแล้วใช่ไหมวันไข่โตจริงๆทุกวันนี้เขาบอกเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมากทุกวันนี้ไม่ต้องจดแล้วนะบอกสิต้องจดแล้วแค่มองตากันก็ลูกโตแล้วเนี่ยลูกไปโรงเรียนละไปโรงเรียนละทำยังไงให้กับความรักมันแบบว่าดูเหมือนเฮ้ยมันยังมันใหม่เสมอเออมันใหม่เสมอสำหรับคุณสองคนมันก็ต้องพยายามอ่ะมันก็ต้องใช้ความพยายามความตั้งใจแล้วก็ความใส่ใจเพราะว่ามันก็คงไม่ได้มันไม่ใช่ว่าการที่เราอยู่ด้วยกันแล้วมันก็คือแค่ความสนิทใจแล้วมันก็จะผูกเราไว้อยู่ด้วยกันไปตลอดอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีความใส่ใจซึ่งกันและกันแล้วก็มันก็ต้องช่างสังเกตนิดนึงว่าเอ๊ะจังหวะนี้จุดนี้เนี่ยเขาอะไรอะไรหรือเปล่าเขาโอเคไหมเขาเรียนหรือเปล่าเงี้ยไหมจังหวะนี้สะกิดได้ไหมไม่ใช่โอเคหมายถึงคอยสังเกตอารมณ์ของกันและกันเขาบอกอารมณ์ทั่วไปนะอย่างตอนที่เขาประสบมาตาลาดาเอ้ยหรืออะไรก็แต่เขาบอกว่าคุณนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนแบบว่าเป็นอินสปิเรชันให้เขาอีกหลายๆอย่างในการสำเร็จวันนี้ใช่ค่ะก็ซัพพอร์ตเขาทุกเรื่องยังไงเชียร์เขาทุกเรื่องเวลาเขาจะรับบทอะไรเขาก็จะปรึกษาว่าเฮ้ยนี่ดีไหมแล้วเราก็จะตื่นเต้นมากกว่าเขาอีกบางทีคือก็แบบช่วยเขาหาข้อมูลช่วยเขาทำกันบ้านส่งเล็บให้เขาดูเล็บเทียบเลยเล็บแนะนำว่าแบบรองเท้าส้นสูงใส่ไม่เป็นก็ต้องยืมกลับมาที่บ้านไหมต้องฝึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยความที่เป็นนักแสดงเหมือนกันเราก็จะเข้าใจว่ามันต้องการข้อมูลเลยบ้างแล้วเขาก็เหมือนเขาไม่เคยรู้ว่าจริงๆการใส่ส้นสูงความที่เขาคิดว่าเดี๋ยวเขาก็คงใส่เข้าฉากได้แหละกลายเป็นว่ามันควรสมาที่เขาเพราะเขาเจ็บขาแล้วเดินไม่ได้เรื่องการเดินรอคนสูงใช่ใช่ค่ะก็เลยบอกให้เขายืนก้าวขาไม่ออกเลยเดินไม่เป็นเลยแล้วฝึกอยู่นานไหมใส่ส้นสูงเนี่ยแล้วเดินต่อหน้าลูกด้วยนะไม่นานเลยพริ้วมากถ้าอยู่ที่บ้านอะพริ้วแต่ถ้าใส่นานๆเวลาถ่ายละครมันค่อนข้างเป็นอุปสรรคถูกปะโหดมากคืออยู่อย่างนั้นทั้งวันอะคือแบบต้องคือถ้าไม่ได้ถ่ายปั๊บก็คือขอนั่งหรือขอถอดอะไรเลยไม่งั้นมันแบบรับน้ำหนักตัวเองก็ไม่ไหวด้วยชายตั้งแต่จริงๆไหมชายบอกตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยชายเริ่มวาดฝันเกี่ยวกับครอบครัวตัวเองไว้แต่เด็กๆแล้วคือคนแบบสมัยเด็กๆเขาก็จะถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นหมอเป็นทหารเป็นนายกเป็นอะไรคือแล้วแต่ที่แต่ในความคิดของชายนึกไม่ออกจริงว่าชายอยากจะเป็นอะไรแต่อย่างเดียวที่นึกออกคืออยากจะมีครอบครัวก็คืออยากจะสร้างครอบครัวเพื่อให้เห็นภาพคุณพ่อคุณแม่ก็คือแบบมันแบบน่ารักอบอุ่นมากมากดูเป็นสิ่งที่แบบเออโตขึ้นไปอยากจะมีอย่างเงี้ยอยากจะมีพ่อแม่พาลูกไปเดินเล่นกินข้าวลูกๆทุกวันเนี้ยเดินอยู่หลังคุณพ่อแม่ก็จะยังเห็นคุณพ่อแม่เดินจูงมือกันไปอยู่อะไรมันก็แบบเป็นภาพที่เราแบบภาพจำแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตของเรายังขับมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆอยู่ไหมยังเก็บไว้แต่ว่าไม่ได้ขับไม่ได้ขับเขาบอกชีวิตกิจกรรมของคุณเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่มีลูกตอนยิ่งลูกยิ่งโตเนี่ยกลายเป็นคนติดลูกคือไม่ออกไปไหนไม่ทำอะไรถ้าแบบไม่ได้เป็นหน้าที่จริงๆที่จะต้องออกไปข้างนอกอ่ะก็อยากจะอยู่บ้านตลอดอยู่กับลูกๆอยากจะกลับบ้านไม่ไปไหนเลยพี่ชายไม่ไปไหนเลยอยู่กับลูกตลอดจริงๆยังมีเพื่อนอยู่ไหมไม่มีตอบแทนไม่มีเพื่อนไ
เพื่อนๆก็ต่างคนก็ต่างมีครอบครัวกันไปแหละถูกป่ะมีหน้าที่รับผิดชอบแล้วเวลาเพื่อนชวนล่ะพี่ชายก็ไม่ว่างไม่ไปต้องไม่ไปบอกไม่ไปว่าอยู่กับลูกคือพี่ชายทำงานเยอะอยู่แล้วแล้วถ้าวันว่างที่เขามีซึ่งน้อยนิดอะค่ะก็จะอยู่กับลูกโอ้ในวงการก็มีเพื่อนเหรอมีเพื่อนเฉพาะในกองถ่ายก็พูดคุยได้คุยได้แต่ถ้าให้ไปแฮงเอาท์ด้วยกันไม่มีละคือแบบโอ้ยเดี๋ยวไปกันต่อไหมหรืออะไรก็ไม่มีเหมือนเมื่อก่อนไม่มีแล้วไม่มีละแล้วกิจกรรมแบบเอาลูกไปเล่นกันนะเมื่อก่อนไม่มีไม่มีก็มันคือมันด้วยวัยด้วยแหละเอาจริงๆอีน็อตมึงก็เป็นไหมเอาแต่ลูกกับเหรอมีมันทุกคนเป็นมั้ยก็ไม่มีมันถึงอายุ40ไม่มีเพื่อนเลข4ปุ๊บอ่ะมันเปลี่ยนเขาถึงบอกว่าคนเราอ่ะในไม่ต้องกลัวหรอกว่าวันนึงเพื่อนเยอะไม่เยอะวันนึงอายุมากขึ้นอ่ะมันเหลือใครแค่ไหนในรอบตัวเราลองเอาง่ายๆสิฉันยังเคยมีวันนึงอ่ะตื่นใจแล้วตกใจตัวเองแล้วโทรหาเพื่อนทุกคนเลยนะฉันเปิดไอ้แบบการโทรเข้าโทรออกแล้วดูแบบ3วันที่ผ่านมาเฮ้ยมีเพื่อนโทรหาเรากี่คนนี้หรอไม่มีเลยว่ะฉันโทรแต่งานล้วนๆเลยว่ะมีแต่ลูกน้องตัวเองล้วนๆเลยจนแบบว่าต้องโทรศัพท์เฮ้ยต้องโทรหาเพื่อนที่โทรกูยังอยู่นะมึงยังอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือลองเอาง่ายๆสิ่งหนึ่งที่บทพิสูจน์ตัวเองได้แล้วมันจำเป็นแล้วต้องทำจริงๆนะคือเราดูโทรเข้าโทรออกเราอย่าเอาคนที่คุ้นชินอะอย่างแกฉันอย่างเงี้ยอย่าหน้าบ่อยเพราะมันเจอกันบ่อยเอาคนที่แบบรู้สึกว่าเมื่อก่อนเราเคยเจอกันบ่อยๆนะเป็นเพื่อนนะที่ตัดงานออกหรืออะไรที่แบบเฮ้ยกูไม่ต้องแอปใส่มึงกูแอปแต่เนี่ยลองดูซิว่าในหนึ่งอาทิตย์คุณโทรหาใครบ้างเอาแค่คิดว่าจะโทรหาใครยังคิดไม่ออกเลยตอนนี้ไม่รู้จะโทรหาใครดีแล้วฉันหน่อยเองหน่อยเองว่าเฮ้ยทำไมกูไม่โทรหาเพื่อนกูเลยวะไอ้คนรอบตัวมึงทุกวันนี้ยังไม่พออีกไม่ใช่แต่คนเรามันต้องเนี่ยมันต้องมีเพื่อนสมัยเรียนมาด้วยกันเคยลงรูปคำมาด้วยกันมันต้องมีเพื่อนน็อตแล้ววันนี้คือแค่ถามว่าเพื่อนเราวันนี้แล้วก็ถ้าสมมติวันนึงแบบคิดอะไรขึ้นมาโทรไปเพื่อนบางคนป่วยไปแล้วที่ซ้ำไปก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอ้ยอย่าให้แบบหลังๆรู้สึกว่าต้องไปงานศพเยอะหรืออะไรเงี้ยหรือโทรไปเลขหมายนี้ระงับใช้บริการแล้วไม่อยากให้ไปอย่างงานเขาบอกว่าจริงๆนะอันนี้คือแบบถ้าสมมติอายุ40บวกเนี่ยกรุณาจำเอาไว้แล้วแบบว่าลองดูว่าเลขมันต้องโทรหากันบ้างครับจริงๆเอาเบอร์กูไปมั้ยอันนี้ที่ต้องจำไว้แล้วโทรหามีเบอร์คุณครับไม่เคยโทรกันเพื่อนอะโทรหาเพื่อนอะจริงๆแล้วถามตัวเองว่าตัวเองโทรหาเพื่อนบ้างหรือเปล่าจริงเดี๋ยวลองดูพรุ่งนี้ใช่เองเป็นคนอีกหนึ่งคนที่ออกกำลังกายหนักใช่ออกทุกวันเป็นคนที่ออกกำลังกายบ้าคลั่งตั้งแต่เด็กตั้งแต่บอกว่าสมัยก่อนก็ฟิตกล้ามไงฟิตกล้ามอย่างหนักเลยคือพี่ทั้งน้องมันเริ่มจากการที่แบบเป็นเด็กอ้วนไงชอบกินชอบอะไรเงี้ยคือแบบชอบกินชอบทำแล้วก็กลายเป็นเด็กอ้วนแล้วกลายเป็นแบบโดนล้อโดนอะไรตลอดก็เลยแบบเหมือนตั้งใจที่จะเริ่มออกกำลังกายมาตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่แบบ14 15นี่คือเริ่มเข้ายิมออกกำลังกายเล่นเวทมาจนถึงทุกวันนี้30กว่าปีก็คือยังทำอยู่พยายามจะทำให้ได้ทุกวันแต่ว่าพอมาถึงวันนึงแล้วรู้สึกว่าเราทำถูกอยู่หรือเปล่าเนี่ยมันแบบมันเกินไปสำหรับร่างกายเราหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนทำไปทำมาแล้วเหมือนแบบอยากจะแข็งแรงแต่กับอ่อนแอลงออดแอลงมันบาดเจ็บมากขึ้นไม่ใช่เอาจริงเราอย่าไปคิดว่าเราต้องเหมือน20กว่าแล้วถูกต้องไหมใช่เราต้องอย่าลืมว่าเราเล็ก4แล้วถูกต้องไหมไอแรงกำลังวังชาให้มันเหมือนเด็กมันไม่มีทางอยู่แล้วคือเอาจริงๆนะมันก็เป็นไปตามอายุด้วยเหมือนกันคือเราใช้ร่างกายมาตลอดเวลามันไม่ใช่เหมือนเครื่องจักรอะเครื่องจักรมันเปลี่ยนอะไรได้ของเรามันเปลี่ยนไม่ได้ไงแต่ก็คือคิดว่าการที่เราออกกำลังกายไปเรื่อยๆมันคือการเสริมทำให้เราแข็งแรงมากขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่ามันไปทำลายบางอย่างนะกล้ามเนื้อมันแข็งแรงจริงแต่พวกข้อต่างๆข้ออะไรต่างๆนี่คือหนักมากเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพยายามตั้งใจเลยโอ้เดี๋ยวจะไปซ้อมจะวิ่งมาราธอนเห็นโอ้ตอนนั้นพี่ตูนวิ่งมาราธอนก็จะไปวิ่งอยากวิ่งแบบเริ่มก่อนปกติวิ่งอยู่แล้วลองสัก10กิโลสิได้สบายมากไปลองวิ่งดูทำได้นะวิ่งเสร็จแล้วแบบโอ้หมดแรงเลยแต่ว่าเฮ้ยเราทำสำเร็จว่ะคืนนั้นนอนหลับเป็นตายแบบสลบไปเลยตื่นขึ้นมาปั๊บทำไมลุกไม่ได้ทำไมมันปวดไปหมดทั้งตัวเลยทั้งเข่าทั้งข้ออะไรทุกอย่างที่แบบระบมเป็นอาทิตย์เลยอ่ะคือแทบจะลุกขึ้นยืนเองไม่ได้แล้วอ่ะมันหนักมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบนี่เราทำกำลังทำอะไรอยู่เราพยายามที่จะดูแลตัวเองแต่ว่ามันกลับกลายเป็นว่าร่างกายเราไม่ตอบสนองอย่างที่เราต้องการไงมันก็เลยกลายเป็นแบบจุดเริ่มต้นของเลยว่าเอาละเราต้องหาวิธีที่จะทำยังไงให้ตัวเราแบบแข็งแรงแล้วก็จุดมุ่งหมายคือเราจะสามารถ
อยู่กับลูกอย่างมีคุณภาพอยากจะเล่นกับลูกได้ลูกวิ่งมาพ่อพ่อมาเล่นด้วยกันแล้วอยากจะลุกขึ้นได้มีอยู่ช่วงนึงที่ชายทำไม่ได้เลยจริงๆนะคือแบบทั้งเหนื่อยทั้งปวดทั้งร้าวทั้งอะไรอุ้มก็ไม่ไหวพอลูกสองคนจะให้อุ้มพร้อมกันอ่ะชายทำไม่ได้มันเจ็บเข่าเจ็บข้อปวดกล้ามเนื้ออะไรมันไม่สามารถที่จะทำในสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทำทั้งที่แบบเราอยากจะมีครอบครัวเราอยากจะมีภาพของการที่แบบลูกพ่อลูกแม่ลูกแบบไปเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไม่ได้เล่นกับเขาไม่ไหวแล้วลูกผู้ชาย2คนด้วยนะลูกผู้ชาย2คนพลังเยอะพอสมควรบู๊หนักมากบู๊หนักจริงทั้งคู่เลยมันก็เลยแบบเนี่ยถึงเวลาแล้วชายก็กี้เขาเห็นแล้วเขาแบบน่าจะสมเพชสงสารสงสารเขาเรียกว่าสงสารเขาแบบพี่ชายเดี๋ยวหาทางช่วยแล้วกันนะเขาก็ไปหามาให้เจอตัว UNC เอา UNC แคลเซียม UNC แคลเซียม UNC โปรจอยคือแบบเอาจริงๆเลยนะชายพูดเลยว่ามันเปลี่ยนชีวิตแต่ตอนแรกอะชายไม่เชื่อชายไม่รู้ว่าแบบมันใช่จริงหรือเปล่าเพราะว่าปกติเลยกี้จะรู้เวลาชายนอนตื่นเช้าขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะกว่าจะลุกขึ้นมาได้การลุกขึ้นมาเนี่ยเอ้ยมันกรอบแกร็บกรอบแกร็บแล้วก็ปวดกว่าจะลุกขึ้นได้ต้องยืนเซตตัวเองสักพักเป็นไหมเป็นไหมยังไม่เพราะผมใช้วิธีกิ้งไปเรื่อยๆก่อนกิ้งก่อนเนี่ยยืนขึ้นมาแล้วต้องแบบกว่าจะยืนได้ก็ยากแล้วพอยืนขึ้นมาต้องเซตตัวเองให้ได้ก่อนที่จะก้าวเดินเพื่อที่จะไปต่อคือเห็นทุกเช้าเขาลุกยากจริงจนแบบงงว่าเขาก็ไม่ได้แก่ขนาดนั้นทำไมแบบแต่มันเป็นแต่เขาใช้ออกกำลังกายเยอะเขาใช้ร่างกายเยอะแล้วเขาวิ่งเยอะค่ะใช่แต่หลังจากเนี่ยกี้เขาไปหามาแล้วก็บอกเนี่ยลองดูแล้วกันมันเป็นแบบธรรมชาติหมดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วชายเป็นคนที่ไม่ชอบคือกว่าจะลองอะไรสักอย่างได้ในใจเลือกเยอะคิดเยอะมากเลยเข้าปากทิ้งอ่ะไม่อยากให้มันเป็นอันตรายอยากให้มันเป็นธรรมชาติพี่เขาบอกโอเคได้รู้โจทย์ทุกอย่างของพี่ชายอยู่แล้วเอามาลองให้ดูคือพี่ชายจะเป็นคนที่บางทีอาจจะไม่มีเวลานั่งหาข้อมูลกี้เป็นคนที่ชอบหาข้อมูลอยู่แล้วก็เลยปกติในทุกๆเรื่องในชีวิตกี้จะหาข้อมูลก่อนให้เขาเสมอแล้วก็เหมือนมาเสิร์ฟให้เขาเลยว่าอันนี้คิดมาแล้วอันนี้ลองทานแล้วอยากให้เขาลองทานดูเพราะรู้สึกว่าคือด้วยน้ำหนักตัวเขาด้วยแล้วเขาเป็นนักวิ่งอะรู้สึกว่าอยากจะให้เขาไขข้อทุกอย่างจอยต่างๆไม่อยากให้มันจะเป็นใช่ค่ะไม่อยากจะให้เขามีปัญหาตั้งแต่อายุตอนนี้วันที่คิดประหลาดใจคือวันที่ตอนเช้าตื่นขึ้นมาแล้วอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาแบบกรึบขึ้นมาไม่เป็นทำไมไม่รู้สึกอะไรเลยอะทำไมมันไม่มีเสียงกรอกคือความชินของเราคือการเจ็บแล้วใช่เราอยู่กับความเจ็บปวดมาหลายปีมากจนกระทั่งอยู่ดีๆวันหนึ่งลุกขึ้นมาแล้วทำไมไม่รู้สึกอะไรอ่ะแล้วมันเดินต่อไปได้เข้าห้องน้ำแบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันเกิดอะไรขึ้นป่ะมันมีอะไรหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจจนกระทั่งตอนสายๆจะไปวิ่งปกติเลยเนี่ยเวลานั่งแกจะนั่งใส่ผูกเชือกรองเท้าอยู่ตรงข้างเทรดมิลอย่างเงี้ยใช่ป่ะก็นั่งอยู่บนลู่วิ่งแล้วก็ผูกเชือกรองเท้าแล้วทุกครั้งคือรู้เวลารู้จังหวะเป๊ะเลยเวลาลุกจากไอ้ตรงที่ผูกเชือกรองเท้ามันจะกรอบทุกครั้งวันนั้นผูกเชือกเสร็จปั๊บแล้วลุกขึ้นยืนมันหายไปไหนอะเกิดอะไรขึ้นเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคือเราเขาดีใจมากกว่านั้นอะวิ่งไปถามพี่ใช่ใช่ไหมมันใช่ใช่ไหมตกลงมันใช่ใช่ไหมเพราะใจก็ไม่รู้ว่าแบบมันใช่เหรอมันแค่นี้เลยเหรอแค่ที่แบบเราแบบมาลองเสมอแค่กินแค่นั้นเองไม่ต้องฉีดยาเขาก็ทานอาหารครบ5หมู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วพักผ่อนให้เพียงพอแล้วดูแลตัวเองด้วยอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้าไปใช่ค่ะแล้วคือตอนนี้จนถึงทุกวันนี้ชายอยู่กับเขามาปีกว่าแล้วอะคือมันเหมือนแบบชีวิตใหม่อะมันไม่เคยได้มันเหมือนแบบลืมไปแล้วว่าเราเคยอยู่กับความเจ็บปวดตรงนั้นมันต้องเจ็บข้อจะเดินขึ้นบันไดจะลงจะนั่งจะลุกจะอะไรนี่มันคือเป็นเรื่องยากไปหมดทุกวันนี้มันคือมันไม่ใช่ปัญหาของชายต่อไปแล้วอ่ะมันคือสิ่งที่ทำให้แบบชีวิตชายคุณภาพชีวิตชายดีขึ้นได้ความแบบเหมือนวัยเยาว์ที่เราเคยเป็นกลับมาแล้วเราสามารถที่จะเป็นในอย่างที่เราอยากจะเป็นอยากจะออกกำลังกายอยากจะอยู่กับลูกอยากจะแบบได้เล่นกับเขาอยากจะมีแรงที่จะแบบพ่อไปเล่นกันปะแล้วเราก็ลุกขึ้นได้เลยอย่างโดยที่แบบมันไม่ลังเลแล้วอ่ะก็คือตรงนั้นก็คือ UN10 โปรเจกต์อย่างตัวมาดับเองมาเป็นพรีเซนเตอร์ของเขาด้วยมาดับเป็นพรีเซนเตอร์คือจุดเริ่มต้นตัวเองเนี่ยก็รู้จักจากที่รายการแฉเนี่ยแหละเขามาตอนนั้นมาในฐานะลูกชิ้นปลาต้องมาลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาปรากฏว่าเมื่อก่อนถ้าสมมติใครดูมาดับมาแต่ว่าที่เมื่อก่อนนี้จัดรายการจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยจนทุกคนอ่ะบอลเอ่ยอะไรเอ่ยเอาม่อมไปล้อมหมดไปล้อเรียนหมดก็คือเป็นอย่างเงี้ยก็คือมันไม่ไหวตึงไหลตึงคอไปหมดไปหมดเป็นออฟฟิศซินโดรมมันตึงไปหมดอย่างเงี้ยก็ก็กินระยะยาวก็คือเราก็เป็นคนออกกำลังกายเหมือนปกตินั่นแหละถูกต้องไหมล่ะ
แต่หมายถึงไม่ได้หนักเหมือนชายแต่คือเขาลู่วิ่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงเหมือนกันนะแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเอ๊ะมีช่วงก็คือเราก็รักษาด้วยคือรักษาทุกอย่างฝังเข็มก่อนแล้วทุกอย่างก่อนแล้วมันต้องเป็นคนที่ไม่ห่างหมอเอาง่ายๆดีกว่าเป็นคนที่อยู่ใกล้หมอตลอดปรากฏเขาลองกินตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็น UNC ProJoy กับ UNC Calcium ครับกินเข้าเดือนที่2นะเฮ้ยมันเริ่มไม่ตึงมันเริ่มไม่ตึงแล้วจริงๆสักพักนึงมันเริ่มแบบเฮ้ยเราไม่ต้องอย่างนี้แล้วเมื่อก่อนไม่เสียบุคลิกแล้วเมื่อก่อนเราเป็นอย่างแล้วนะจริงใช่ไหมเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็น10ปีต้องเป็นอย่างนั้นตลอดจนคนเราไม่แซวอ่ะทำจนคนเราไม่แซวอ่ะอยู่ดีไม่เป็นคาแรคเตอร์จนโดดที่แบบว่ามันก็ดีขึ้นจากแบบเอ้ยไอ้ตัว2ตัวนี้ตักในระยะยาวนะมันก็คือมันก็ช่วยได้จริงๆเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้โต๊ะจีนจริงๆอยากจะเชิญโต๊ะจีนมาออกบ้างเพราะบอกว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องโปรโมทโต๊ะจีนการันตีความอร่อยถึง30กว่าปีนะฮะทำโต๊ะจีนมากี่ปีแล้วกี่ปีแล้วครับคุณนุช37ปีแล้วเป็นโต๊ะจีนเจ้าดังของจังหวัดนครปฐมทั้งโต๊ะนั้นน่ะกี่บาทแต่ปกติเริ่มต้นที่ 2,000 ใช่ไหมโต๊ะละ 2,000 บาทเองเหรอ 2,000 บาทจริงเหรอตายแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะโต๊ะจีนเจ้าดังจังหวัดนครปฐมเข็มทองโภชนาครับแชร์